สวัสดีครับท่านผู้ชมอะคอเรียมสไตล์ MQ544 กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีก1คลิปครับสำหรับคลิปนี้เจอกันที่ลานเล่ปลาถุงวันพุธตลาดปลาสวนจริจักรครับเดี๋ยววันนี้แอดมินจะพามาอัปเดตปลาสวยๆของร้านแม่ค้าคนสวยอีก1ร้านนะสำหรับคลิปนี้นะก็สืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะแอดมินเคยทำคลิปร้านแม่ค้าคนสวยไว้นะมีFC นะฮะแนะนำเข้ามาอยากจะให้มาอัปเดตปลาสวยๆของทางร้านนี้บ่อยๆนะฮะวันนี้แอดมินมีโอกาสแอดมินขอพาทุกท่านมาอัปเดตนะครับก่อนที่จะสิ้นปีนะวันที่แอดมินพามาก็วันที่14ธันวาคม2565นะฮะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์แล้วก็ดูปลาสวยๆของทางร้านกันดีกว่าตามแอดมินไปเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่เรารอน้องเบลว่างนะฮะเพราะว่าหน้าร้านนะก็จะมีลูกค้ามาซื้อปลาอยู่เรื่อยๆนะฮะอันนี้น้องเบลก็ว่างแล้วเดี๋ยวเราให้น้องเบลมาแนะนําปลาสวยๆของทางร้านกันดีกว่าเดี๋ยวเริ่มกันที่กระมังแรกแล้วกันน้องเบลตัวนี้คือบอลลูนสโนไวท์คิริโกะค่ะบอลลูนสโนไวท์คิริโกะนะฮะใช่ค่ะนี่นะฮะเป็นไซส์กลางนะคะอันนี้เป็นปลาบอลลูนนะท่านผู้ชมนะอันนี้ไซส์กลางนะครับอันนี้รวมผู้เมียไหมหรือยังไงรวมผู้เมียค่ะตัวผู้จะเป็นคีบหลังยาวตัวผู้คีบหลังยาวจุดสังเกตนะท่านผู้ชมนะตัวเมียจะคีบหลังสั้นอ๋อนี่คือความแตกต่างนะตัวผู้เขาจะเรียวตัวเมียเขาจะอ้วนอ๋อโอเคอันนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะน้องเบลอันนี้3ตัวร้อยค่ะ3ตัวร้อยอันนี้ก็เหมือนกันใช่ค่ะเหมือนกันอันนี้สายพันธุ์เดียวกันไหมจ๊ะสายพันธุ์เดียวกันค่ะสายพันธุ์เดียวกันนะท่านผู้ชมนะอันนี้3ตัวร้อยอ่ะกำลังถัดไปครับอันนี้ก็เป็นบอลลูนคิริโกะค่ะหางบ่วงอ๋อตัวนี้เป็นคิริโกะเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นหางบ่วงนะท่านผู้ชมนะตัวจะใหญ่ส่วนตัวผู้ตัวเมียดูเหมือนกันไหมเอ่ยดูเหมือนกันค่ะตัวผู้ก็คือคีบหลังเนาะคีบหลังยาวนี่นะฮะตัวเมียคีบหลังสั้นอ๋อนี่นะอันนี้ก็จะตัวโตขึ้นมาจากไซส์เมื่อสักครู่นะท่านผู้ชมอันนี้เพิ่มเติมมาก็จะเป็นหางบ่วงเนาะใช่ค่ะอันนี้ราคาจ้ะตัวละ50ค่ะตัวละ50นะตัดมากระมังนี้คืออันนี้เป็นปลาสอดค่ะเป็นปลาสอดนะท่านผู้ชมสอดซันตาคอร์สค่ะตัวนี้เป็นสอดซันตาคอร์สนะดูลักษณะค่อนข้างที่จะเพียวยาวอันนี้จะเป็นตัวผู้ทั้งหมดค่ะอ๋อถ้าเป็นตัวเมียจะเป็นตัวอ้วนฝั่งถ้าเป็นตัวเมียคือตัวนี้ไหมตัวนี้ค่ะอ๋อนี่นะตัวเมียนะท่านผู้ชมโอ้แต่ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมตัวเมียตัวใหญ่มากตรงตัวผู้หางดาบส่วนมากจะตัวเล็กกว่าอ๋อถ้าเป็นตัวผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียนะท่านผู้ชมอันนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะตัวละ50ค่ะตัวละ50บาทนะท่านผู้ชมนะอันนี้คือตัวเมียนะส่วนในนี้คือตัวผู้ถัดไปอันนี้เป็นบอลลูนดำหางบ่วงค่ะอันนี้บอลลูนดำหางบ่วงนะครับลักษณะดูเหมือนกันเลยค่ะตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้กระดองหลังคีบหลังจะยาวตัวเมียจะสั้นเนี่ยเหมือนเขากำลังไล่กันอยู่นี่นะฮะกำลังไล่กันอยู่นะท่านผู้ชมดูดีๆนะสำหรับท่านที่ชื่นชอบเลี้ยงปลาโทนสีดำนะอันนี้ก็ไม่ควรพลาดนะอันนี้ตัวใหญ่มากนะท่านผู้ชมนะอันนี้ราคาครับตัวละ50ค่ะตัวละ50โอเคอ่ะมาดูอีกหนึ่งกระมังนี้คือบอลลูนส้มกับบอลลูนขาวหางบ่วงค่ะบอลลูนส้มกับบอลลูนขาวหางบ่วงนะท่านผู้ชมนะอันนี้ตัวละ50เหมือนกันค่ะลักษณะตัวผู้กับตัวเมียดูเหมือนกันเลยค่ะอ๋อคือให้ดูที่คีบหลังให้ดูที่คีบด้านหลังนะท่านผู้ชมนะค่ะนี่นะฮะ
เนี่ยลูกของเขาเพิ่งออกมาอ๋อนี่นะท่านผู้ชมพอดีจะเป็นตัวขนาดนี้เลยค่ะพอดีเอามาขายใช่ไหมน้องเบลแล้วก็ออกลูกพอดีค่ะพี่อ๋ออยู่ในถุงคลอดในถุงใช่แล้วถ้าจะขายยังไงจะลูกมันเนี่ยหนูแถมให้กับคนที่ซื้อบอลลูนอ๋ออันนี้คือแถมเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเขาคลอดลูกมาในถุงก็จะแถมให้เลยอ๋อนี่นะฮะใครซื้อบอลลูนเนี่ยนะใครซื้อบอลลูนนะเขาคลอดลูกในถุงน้องเบลก็จะแถมลูกไปเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้เพิ่งออกมานะเพิ่งออกมานะเพิ่งออกจากตัวขนาดเท่านี้เลยค่ะลูกบอลลูนนี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดนึงถ้าไม่ชัดต้องขออภัยนะน้องยังตัวเล็กอยู่นะท่านผู้ชมนะใช่แต่ถ้าเป็นลูกสอดซานตาคลอสมันจะตัวขนาดนี้อันอ่ะเดี๋ยวมาดูลูกสอดซานตาคลอสบ้างแล้วหนูตักให้ดูพอดีในระหว่างที่แพ็คถุงมานะแม่ปรากฏว่าเขาคลอดลูกในถุงนะท่านผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยค่ะนี่นะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นปลาสอดจะตัวแค่นี้นี่นะถ้าท่านผู้ชมดูดีๆนะฮะนี่นะฮะอยู่ในช้อนนี้นะตัวประมาณนี้นะอันนี้ก็แถมให้เหมือนกันแถมให้ค่ะอันนี้ก็แถมนะท่านผู้ชมนะถ้าลูกบอลลูนเขาจะใหญ่กว่าอ๋อนะถ้าเป็นลูกบอลลูนจะใหญ่กว่านะใช่ค่ะคืออันนี้มันเป็นตระกูลหางดาบอะค่ะมันจะเล็กกว่าอยู่แล้วลูกปลาครับผมขอบคุณครับน้องเบลมาดูปลาอันนี้เป็นสอดอื่นกันต่อสอดแดงหางบ่วงค่ะตัวนี้เป็นปลาสอดแดงหางบ่วงลักษณะตัวผู้กับตัวเมียนะคะตัวผู้จะตัวเรียวกระดองหลังยาวเหมือนกันตัวผู้จะตัวเรียวกระดองหลังยาวนะท่านผู้ชมตัวเมียจะตัวมันจะอ้วนกว่าตัวเมียก็จะตัวโตอ้วนกว่านะดูดีๆนะท่านผู้ชมเนี่ยตัวผู้อันนี้ตัวเมียค่ะนี่นะจุดสังเกตแล้วนะฮะก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าถ้ามาซื้อทางร้านเดี๋ยวน้องเบลเลือกให้นะว่าตัวผู้ตัวเมียเผื่อบางท่านอาจจะเลือกไม่ถูกนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวน้องเบลเลือกให้นะถ้าท่านใดที่อยากจะได้เป็นคู่นะอ่ะถัดมาครับน้องเบลอันนี้ปลามอลลี่ค่ะหางพัดมอลลี่หางพัดอันนี้ตระกูลซันฟินนะคะอันนี้เป็นซันฟินนะท่านผู้ชมนะอันนี้น้องตัวใหญ่มากนะใช่ค่ะอันนี้จะใหญ่กว่าปกติทุกรอบที่เอามาอันนี้ตัวใหญ่มากนะท่านผู้ชมอันนี้ขายตัวเท่าไหร่จ๊ะนะ50ค่ะ50บาทเหมือนกันใช่ค่ะนี่นะฮะ50บาทเหมือนกันนะตัวผู้เป็นไงสังเกตยังไงเอ่ยกระดองหลังยาวอ๋อเหมือนกันส่วนใหญ่เลยนะหลักง่ายๆเลยก็จะดูที่กระดองหลังนะใช่ค่ะคีบหลังก็คือถ้าคีบหลังยาวๆนะเขากำลังไล่กันอยู่ตัวผู้กับตัวเมียอ๋อเนี่ยนะถ้าจะซื้อเป็นคู่ก็บอกน้องเบลได้เลยนะเดี๋ยวน้องเบลจับคู่ให้ได้มาดูอีกหนึ่งกระบะอันนี้เป็นสอดขาวแพทินัมหางบ่วงค่ะตัวนี้เป็นแพทินัมหางบ่วงนะครับนี่เป็นปลาสอดนะท่านผู้ชมนะตัวผู้เขาจะตัวเรียวกระดองหลังยาวตัวผู้จะเรียวแบนนะฮะกระดองหลังจะยาวกว่าตัวเมียนะฮะใช่อันนี้เป็นจุดสังเกตนะสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่อยากจะลองเลี้ยงนะฮะหรือว่าถ้าไม่เป็นไรครับสนใจยังไงก็ติดต่อน้องเบลได้นะครับโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราดูในกระบะไปแล้วเรามาดูปลาในตระกูลปลาหางนกยูงกันบ้างนะมาเริ่มจากกำมังไหนเอ่ยน้องเบลอันแรกก่อนเลยนะตัวเมียไทเกอร์ค่ะตัวเมียไทเกอร์นะฮะอันนี้คือตัวเมียนะท่านผู้ชมนะตัวผู้ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่ามันหมดแล้วค่ะอ๋อตัวผู้หมดแล้วเหลือแต่ตัวเมียนะตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรถ้าท่านใดอยากจะได้เป็นคู่ก็บอกน้องเบลได้นะครับได้บอกน้องเบลได้เดี๋ยวน้องเบลจัดมาให้นะได้อ่ะอันนี้ตัวละเท่าไหร่เอ่ย50ค่ะ50บาทนะท่านผู้ชมนะอ่ะถัดขึ้นไปอันนี้เป็นตระกูลอะมิโนนะคะมูเทลอะมิโนค่ะมีทั้งคู่ทั้งเมียเป็นอะมิโนนะท่านผู้ชมใช่นี่นะสวยๆแบบนี้อันนี้ก็สังเกตที่หางนะตัวเมียจะเป็นแบบนี้ตัวผู้น่าจะตัวเล็กๆนะหางยาวๆนิดนึงนะส่วนตัวเมียก็จะตัวอ้วนๆป้อมๆนิดนึงใช่เนี่ยฮะอันนี้มองเห็นได้ชัดนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ราคา50บาทใช่ค่ะ50บาทเลยนะมาอีกต่อไปเป็นหนึ่งกระมังฟูเรสอะมิโนค่ะฟูเรสอะมิโนนะฮะใช่ค่ะนี่นะท่านผู้ชมตัวนี้คือฟูเรสนะใช่อันนี้น่าจะมีเฉพาะเมียค่ะตัวเมียนะท่านผู้ชมตัวผู้น่าจะหมดแล้วใช่อันนี้ก็50บาทเหมือนกัน50บาทเหมือนกันค่ะถัดมาอันนี้เป็นตระกูลมอสโคค่ะอันนี้เป็นตระกูลมอสโคมอสโคนะครับตระกูลมอสโคนะมันจะออกเขียวกับ
ม่วงๆอ่านี่นะให้สังเกตดูที่หางแล้วก็ตรงครีบด้านหลังนะท่านผู้ชมเขียวๆกับม่วงอ่านี่นะฮะอันนี้ก็50บาทเหมือนกัน50บาทเหมือนกันค่ะถ้าเป็นตัวผู้ก็ดูง่ายๆนะฮะสีจะเด่นกว่าตัวเมียนะฮะลำตัวก็จะเล็กกว่าตัดขึ้นไปด้านบนอันนี้ยอดฮิตเลยหูช้างเรดเทลค่ะตัวนี้คือหูช้างเรดเทลนะครับใช่ยอดฮิตเลยอันนี้ยอดฮิตเลยนะฮะใครหลายๆคนก็สอบถามแอดมินเหมือนกันนะหูช้างเรดเทลนะนี่นะฮะตัวผู้ก็สังเกตง่ายๆเลยนะความแตกต่างเห็นได้ชัดนะตัวผู้กับตัวเมียนะอันนี้ราคาก็50เหมือนกันค่ะ50บาทเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยนะไซส์นี้สามารถทองได้แล้วนะคะอ๋อเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วเป็นพ่อแม่พันธุ์เล็กกว่านี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ค่ะอ๋ออ่ะใครที่สนใจเขาจะไล่เขาจะจับคู่กันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะตัวข้างล่างตัดไปเลยจ้ะตัดไปอันนี้เป็นตัวเมียหูช้างโมเสสค่ะตัวเมียหูช้างโมเสสนะถ้าไม่ชัดต้องขออภัยนะท่านผู้ชมสีเขาก็จะคืนกับสีของกระมังนะท่านผู้ชมอ่ะน้องเบลช้อนขึ้นมาให้ดูแล้วอันนี้อันนี้ก็50บาทนะท่านผู้ชมนะโอเคจ้ะน้องเบลทองแล้วสวยเลยอ่ะตัดมาด้านหน้าตัวผู้หูช้างโมเสสค่ะตัวผู้หูช้างโมเสสนะครับสำหรับกระมังนี้นะอันนี้คือตัวผู้นะอันนี้ผู้ล้วนเลยถูกต้องไหมจ๊ะใช่ค่ะอันนี้ตัวผู้ล้วนนะหูช้างโมเสสนะจ๊ะตัดไปอันนี้ตัวเมียเพอร์เพิลค่ะเพอร์เพิลโมเสสตัวนี้เป็นเพอร์เพิลโมเสสนะครับก็ตามชื่อนะฮะสีจะออกกรมท่าอมม่วงๆนะตามชื่อเพอร์เพิลนะก็คือสีม่วงนั่นเองนะตัดมาอันนี้เป็นตัวผู้เพอร์เพิลโมเสสตัวนี้เป็นตัวผู้เพอร์เพิลโมเสสนะฮะอันนี้คือตัวผู้นะท่านผู้ชมส่วนด้านในคือตัวเมียนะก็จับคู่กันได้นะฮะตัวผู้ตัวเมียจับคู่กันได้นะฮะมาดูอีกหนึ่งกระมังเห็นว่ามีปลาเข้าใหม่มาแนะนำด้วยใช่นะฮะอันนี้เป็นสอดเขียวหางบ่วงค่ะตัวนี้คือสอดเขียวหางบ่วงนะท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นปลาใหม่ถูกต้องไหมจ๊ะปลาใหม่ค่ะนะปกติเราไม่ค่อยเจอสอดเขียวหางบ่วงนะแต่ที่ฟาร์มน้องเบลมีนะฮะสอดเขียวหางบ่วงราคาตัวเท่าไหร่จ๊ะตัวละ50ค่ะ50เหมือนกันใช่นะเดี๋ยวมาดูหน้าตานะว่าเจ้าสอดเขียวหางบ่วงที่บอกไว้นะว่าเป็นปลาเข้ามาใหม่หน้าตาเป็นยังไงนี่นะท่านผู้ชมสังเกตที่ครีบหางนะอันนี้คือผู้เมียถูกต้องไหมจ๊ะที่อยู่ในนี้ตัวผู้จะตัวเล็กค่ะตัวเมียจะตัวใหญ่กว่าตัวผู้ตัวเล็กนะที่อยู่ด้านบนนะฮะตัวเมียอยู่ด้านล่างนะก็ให้สังเกตที่หางนะท่านผู้ชมเป็นหางบ่วงนะหางน้องสวยมากอันนี้ราคาก็ตัวละ50ค่ะ50บาทเหมือนกันนะอันนี้ถือว่าเป็นปลาใหม่ที่เข้ามาใหม่เลยนะใช่ใครที่อยากจะจับจองยังไงก็ติดต่อน้องเบลได้นะได้โอเคครับขอบคุณค่ะต่อกันครับท่านผู้ชมอันนี้คือความตั้งใจของน้องเบลนะกลัวว่าท่านผู้ชมจะมองไม่ชัดนะใช่อันนี้ก็จะสะท้อนแสงให้เห็นนะตัวนี้ก็เป็นเขียวหางบ่วงเมื่อกี้นะที่เราบอกไปนะเดี๋ยวบางท่านมองในกระมังแล้วมันคืนกับแสงนะโอเคขอบคุณมากครับน้องเบลนี่นะน้องเบลอุตส่าห์ยกมาให้เลยนะบอกยินดีนำเสนอยินดีค่ะก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปเดี๋ยวให้น้องเบลฝากร้านนิดนึงฝากเพจกับเบลกับปี้วีทูด้วยนะคะเบอร์ติดต่อ084-848-3371ค่ะครับผมก็มาเจอกันที่ร้านเลปลาถุงทุกวันพุธทุกวันพุธค่ะหรือว่าท่านใดที่อยากจะสั่งปลาก็ติดต่อตามเบอร์และก็เพจของน้องเบลได้ได้สำหรับวันนี้ NCO 544ขอบคุณน้องเบลมากๆนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ